ควรได้อยู่นครปฐมคนมาหลายเต็กถึกอยู่ศาลเฮานี่ 60,000 นี่ก็ได้ก็สิได้เฮ็ดข้าวหม้อแกงหม้อถวายให้ส่งขึ้นสวรรค์ด้วยมันนับไปบอกจักร้อยงวดเด้อเต่าเอ้ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงแต่หนูเห็นคนเดียวค่ะวันที่พี่วีมากินหมูกระทะอยู่บ้านหนูก็เห็นแต่พี่วีไม่เห็นนั่นแหละถ้าบอกนะจะได้วงแตกได้แบบนั้นเนาะตอนนี้เห็นอะไรไหมลูกไม่แต่เข้าไปข้างในหนูหายใจไม่ทั่วท้องคือรอบนั้นที่เราไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่ที่ผูกคอเนี่ยเนาะได้20อะไร902เนาะ902โอ้ยถ้าออกมา902แอดมินซื้ออยู่902 903แล้วก็901แต่ว่าน้องก็ไปจับที่โนนส้มโฮงไปดูเนาะได้301จุดทูบก็ตัวเดียวกันนะครับพอผมขอถามเนี่ยเมื่อคืนนี่ผมว่าเนี่ยผมว่าเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วจับขึ้นไปผมฟันเห็นสิถามอยู่พอว่าผู้นี้เป็นผู้ใดบ่สิได้ขออนุญาตถามอยู่พอเองว่าในความฝันบ่ท่านใดพ่อกับพึ่งมาแต่โลกาเนาะครับพ่อเพราะว่ายาของเขาเพิ่นประจําอยู่นี่ครับนี่รักบ้านรักวัดรักว่าอยู่นี่ก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งศาลขึ้นคือศาลยาของเขาตั้งศาลแดงศาลขาวขึ้นให้ครับผมมองศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมาตั้งแต่กี่มีคนกราบไหว้ตลอดเลยอยู่ผู้มื่นแต่ว่าข้าเจ้าบ่เคยมาขอเรียกขอเบอร์น้ำเล่าฮอดวันศีลวันพอดนี่เราก็สิศึกษาความรู้ของเราบอกลูกบอกหลานแต่อาจารย์ยวัฒน์นี่เพิ่นก็บางงวดก็ถูกบางงวดก็บ่ถูกคือกันเพราะว่าคันเฮามาเลี้ยงถึกกุมารทองก็อยู่นี่ที่หลายเห็นได้ถ้าว่าพ่อเห็นจะเคลียร์หรอกกุมารทองจะไปรีอยู่ใส่วุ่นครับใช้จงกระเบียนพุ่นใช้จงกระเบียนผูกคาดเลี้ยงพุ่นเรามาหาโอ้แต่ตะกี้มันมีสารามีเงินจุนีก็เลยมาสั่งว่าเปลี่ยนมาแต่ทางอื่นพุ่นล่ะทางตะค้อนศรีธรรมราชตัวมาพระเจ้ามามาขอนี่แหละครับมาขอมาทำบุญคือพระเจ้ากำลังไหลมาที่สติจิตมาขออยู่กับย่าผมขาวนี่ใช่ไหมครับกับย่าผมขาวนี่แหละกับเนี่ยฮอดเพิ่นก็ไปซื้อถือฮอดรัฐบาลลอตเตอรี่พวกนี้เพิ่นให้เมดเลยสติจิตเพิ่นจากนครนายกนครปฐมคนมาหลายสติจิตวัดเรานี่แหละครับจุวัดเท่าอย่างนี้แล้วทำไมเงียบไปอย่างเงี้ยพ่อเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอาจารย์ผู้คนมาอยู่กันมันเผ็ดยิดยาผมขาวด้วยโอ้พอเกิดไล่หนีตะกี้มีคนศรัทธาเขามาลั่งไหลเขามาแต่ละมือบ่ขาดสายครับรถถึง20-30คันหนึ่งเขามาแต่ละมืออาจารย์ผู้นั้นเพิ่นเฮ็ดผิดกฎแล้วก็เลยคนมาเลยครับนี่จากบ้านเฮาโอ้สมัยก่อนนี่คือถูกเลี้ยงงวดเลยเหรอครับพ่อถูกสมัยก่อนเนาะพ่อเนาะทีนี้พ่อสับเปลือยก็จะพามาขอใหม่สิพามาขอมันเริ่มต้นใหม่ใช่มั้ยครับพ่อจะต่อขอใหม่โอ้ขอน้ํายาผมขาวเฮาอยู่นี่ครับเป็นภูมิวัดภูมิวาเราเนาะพ่อเนาะผู้คนรักชมรักษาอยู่นี่อืมแต่ว่าจะเริ่มได้ล่ะหาที่3งวดเพราะว่ามาจังได๋พ่อตัวนี้มาเลี้ยงแล้วมาฝันว่าคนมีลูกได้3เดือนแล้วว่าท่านไปขอเพิ่นครับแต่ว่าเฮาก็เตียวผู้หญิงก็4ลูกก็3เดือนแล้วครับผู้บอกกับผู้ชายก็สิเป็น5โอ้เราจะว่าพากันเสื่อเอาแต่ว่าเมื่อวานน่ะมีคนได้โชคเท่าไหร่นะพ่อเมื่อวานนี่มีคนถูกอยู่ศาลเฮานี่ 60,000 โอ้เมื่อวานมาขอยาผมขาวน่ะก็คื
ตามไปบอกเลยหรือว่าไงครับพ่อเพิ่นไปบอกรถดอกกันนั่นมาโอ้แต่ว่ามื้อแรกนี่ก็สิมาเลี้ยงอีกแล้วมาปงแล้วมื้อแรกย่าเพิ่นบอกได้ฮอดหกตัวยกมื้อแรกแต่ว่าเมื่อวานน่ะพ่อมาทำพิธีเลี้ยงแล้วย่าตามไปบอกพ่อเขาความฝันว่ายายนั่นมีลูกได้3เดือนแล้วเพราะว่าคนเกิดผู้นั้นก็เป็นแม่วัดแม่ว่าคือกันครับแต่ว่ามันอยู่คนละวัดแต่ว่าฝันเกี่ยวกับเจ้าอ่ะนะก็เลยเป็นที่มาของ5 4 3เออแล้วมีเลขธูปอีกเหรอพ่อเลขธูปตัวไหนครับที่พ่อจุดธูปเลขธูปมัน069 069 069อันนี้หลังจากผมจุดขอเสร็จผมก็ได้อธิษฐานว่าถ้าจะออกตัวนี้ให้ไปเข้าฝันแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหุ่นขาวออกปวบๆเป็นทุ่มๆจังน้อยหัวโล่นหัวแบบหัวโล่นเหลี่ยมเลยได้พ่อแล้วผมอาจจะมาถามพ่อว่ามีบ่แบบลักษณะแบบนี้เออเป็นใครครับนี่คือว่าอันหัวโล่นนั่นแล้วนี่พระเพิ่นผูกข้อตายอยู่นี่ได้เอาไปส่งบ้านเพิ่นโอ้นครนายกชาวบ้านชาวเมียงก็แล้วใส่รถไปส่งนครปฐมโอ้พระนครนายกนายกเพิ่นเอาไปเผาคนพี่น้องเพิ่นครับหัวหล่นแล้วไปเผาคนแม่นครับผมเป็นแล้วว่ากันที่ภาคไปขึ้นไปเบิ่งเทิงๆคนมองพระผูกข้อตายเฮาขึ้นอยู่เทิงๆครับจุกกุดหลังติดบ้านเพิ่นตาจิพาไปเบิ้งพ่อจะพาไปดูใช่ไหมครับพ่อพ่อยกจักรบาทเดี๋ยวพ่อยกให้จักรบาทก่อนที่จะไปดูเอฟซีเห็นเด็กพูดแล้วคนลุกเลยเนาะกำลังจะได้คุยกันเด้เมื่อวานเนี่ยเออเมื่อคืนเนี่ยกับนั่นแหละผู้ชายหัวโล้นนั่นแหละเออก็พี่น่ะแต่ใส่ชุดขาวมาพ่อหันมาทางนี้ก่อนนะพ่อเออค่อยไล่ไปนะพ่อเนาะเดี๋ยวนะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับ FC ครับแคปหน้าจอไว้เนาะ543069นะครับ995กับ99นะครับผมบางทีแสงมันไอ้นี่เนาะ069นี่แอดมินจัดไว้เยอะแล้วเมื่อเช้านี่ประมาณ20ใบครับ069ใช่ไหมใช่069 69นี่แหละแต่0069นี่ได้ประมาณ2ใบ4ชัดไหมครับโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวพ่อก็จะพาไปที่ไหนนะครับพ่ออันนี้ต้องเอาไปถวายคุณพ่อคุณแม่ผมขอบคุณที่ว่าไปไหว้ศาลาไปเอาขี้หน้าเล่าเลยโอเคหาปูเล่นนะถวายพ่อแม่หนูบ่นี่จะไปถวายพระใช่ไหมลูกครับเราก็มาถวายน้ำนะครับให้หลวงพ่อกันนะครับ FC ครับหลังจากที่เรามาขอโชคแล้วก็เรามาทำบุญด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมวันนี้อันนี้คือที่เขาผูกคอใช่ไหมอันนี้เป็นถวายอะไรเนี่ย9930โอ้30ออกไปแล้วเหลือ99เหลือ99โอ้ย99ได้มาเมื่อกี้นี่เนาะ99ได้มาเมื่อกี้โอ้โหบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ FC ท่านไหนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกให้แอดมากลางคืนมาแล้วครับผมมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนกันไม่ลาแอดไปเลยคุณอ่ะยากเลยครับเด้อฮะตรงไหนพ่อตรงนี้เลยแหละครับเอ้าวันนั้นเราไปขอที่พิษเราไปอ้าวขอไปทางไหนเออตรงนี้เลยแหละครับพ่อโอ้ยสะพ่อเบิกซ้ำไม่ยืนอยู่ผู้เดียวหายใจบ้างมือนั้นโอ้แต่เราไปอยู่ฝั่งนู้นอืมไม่อยากอยู่เป็นผ้าก็จ้าแต่ว่าผมจักเลขสักหนึ่งไปแล้วก็บอกเลขจักเกียร์บัดนี้สิพ่อขอน้ำให้ไปเขาความฝันเด้อเต้าเอ้ยให้ไปบอกสักคนเลยเรียกสิล่ะเดี๋ยวสิบอกเอฟซีกับเจ้าอันนั้นถือผมก็ถือว่าได้เฮ็ดบุญหาเด้อบุญจันซีนผมบอกถือกับสิได้ผมบอกว่าถือกับว่าได้หรือไปแล้วไปเรื่อยบอกเอฟซีให้ถือ
เดี๋ยวบ่เลี้ยงจะค่อยฝันครับหรือมามอมือก็ได้เจ้าค่อยบอกก็ได้ข้าพเจ้าบ่ได้เอาขึ้นรถที่ไปที่เอาให้สิให้เป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ได้วุฒิลังนี่เออบอกถูกอยู่ในก็สิได้เฮ็ดข้าวหม้อแกงหม้อถวายให้ก็ส่งขึ้นสวรรค์ตัวอันมันนับไปบอกจัก100งวดเด้อเต่าเอ้ยโอ้100งวดเลยนะครับอุ้ยพอๆนั่นหลายคนได้ฝาไว้เด้อเจ็บได้ฝาไว้ไปเข้าความฝันแล้วก็สิมาเบิ่งพอว่ากับผีนะบอก FC เฮาให้มันถูกครับไอ้บัดไปเลขก่อนเดี๋ยวจะปล่อยเลข2ต่อเนาะโอเคครับเลข2ก็มาด่วนพอดี FC เอ้ยเดี๋ยวนะครับได้ยินข่าวมาว่าเลขเปลี่ยนเป็นยังไงเดี๋ยวรอรับชมนะครับ